สวัสดีเจ้าน้องอิ๋วสาวเนี่ยพาทำกินแซ่บเจ้าวันนี้มาป้ากันทำแล้วนะเจ้าวันนี้น้องกาได้เป็นเมนูข้าวผัดปลาทูชะอมอันนี้น้องกาทำเป็นครั้งแรกเลยก่อนอื่นที่จะมาทำข้าวผัดก็เอาปลาทูไปทอดก่อนพอปลาทูสุกแล้วก็มาแกะเอาแต่เนี่ยปลาทูนะเจ้าอันนี้ก็ในส่วนของวัตถุดิบน้องกะได้เตรียมไว้ร้อนะเจ้าก่อนอื่นกะไปตั้งกระทะใส่น้ำมันพอน้ำมันห้อนใส่ไข่ลงไปพัดให้ไข่ได้ประมาณนี้กะมาใส่ผักลาดหรือว่าผักชะอมลงไปพัดให้เข้ากันนะเจ้าพอทุกอย่างเข้ากันได้ประมาณนี้แล้วกะมาใส่ในส่วนของข้าวลงไปเมนูนี้น้องก็บ่เคยทำซักเตี่ยอันนี้ก็เป็นครั้งแรกที่ทำนะเจ้าน้องก็ได้ไปดูวิธีทำมาน้องก็เอามาทำตามพอใส่ข้าวลงไปแล้วก็มาปรุงในส่วนของการปรุงก็เอาที่ทุกคนชอบว่าได้เลยนะเจ้าชอบรสไหนก็ปรุงรสนั่นได้เลยในส่วนของน้องน้องก็จะใส่ผงปรุงรสน้ำตาลซีอิ๊วขาวนะเจ้าแล้วก็น้ำมันหอยแล้วก็จะมีซีอิ๊วดำนะเจ้าพอปรุงทุกอย่างเสร็จแล้วก็มาคนให้เข้ากันนะเจ้าเมนูนี่เป็นเมนูที่น้องทำครั้งแรกทำครั้งแรกแล้วก็ติดใจคณะเลยเจ้ารับรองว่าจะมีครั้งต่อไปแน่นอนพอคนทุกอย่างเข้ากันแล้วก็มาใส่ในซอนของปลาทูที่เฮาได้แกะไว้ลงไปเจ้าแล้วก็มาคนให้ทุกอย่างเข้ากันแถมรอบแล้วมาปิดท้ายด้วยหอมแดงกับพริกซอยนะเจ้าแค่นี้ก็เสร็จแล้วนะเจ้าเมนูข้าวผัดปลาทูชะอมเมนูนี่ทำง่ายและล้ำแต่ๆเลยเจ้าถ้าใครอยากทำตามก็สามารถเอาไปทำตามได้เลยนะเจ้าในส่วนของการปรุงก็กะกะเอานะเจ้าเอาที่ทุกคนชอบว่าได้เลยอันนี้ก็เสร็จแล้วนะเจ้าถ้าชอบคลิปนี้น้องก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องได้ทำคลิปใหม่ออกมาให้ได้ดูได้ชมแหมเด้อเจ้าขอบคุณเจ้า